หลังจากในคลิปที่แล้วเอสเองได้ลงเรื่องเล่า11เรื่องแปลกของประเทศซาอุดิอาระเบียและมี FC ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนเล่าที่อาศัยอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ติดต่อเขามาเพื่อขอแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดิอาระเบียฉะนั้นมื้อนี้เองข้าพเจ้าอยากให้เพิ่นมาทักทายทุกคนและแนะนำวิธีการดำรงชีวิตในประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งไปเฮ็ดเวียกและไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวทั้งไปท่องเที่ยวผจญภัยบอกได้เลยว่าเป็นชีวิตที่น่าสนใจหลายซึ่งเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งทะเลทรายและอูฐนอกจากนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียยังเป็นประเทศที่เก่าแก่เท่าๆกับประเทศเอียิปต์โบราณจะเป็นจังได๋นั้นเฮาไปหับส้มกันเลยสวัสดีทุกคนเฮาชื่อทิพกรนิวเบิร์นเนาะเป็นคนลาวที่ว่ามาอาศัยอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียส่วนมากก็ได้7เดือนเนาะเนื่องจากว่าสามี5ก็ย้ายเม็ดเบียอยู่พี่ก็เลยว่าได้ย้ายตามมาแต่ว่าพอดีมาฮอดพี่เนาะเฮาก็บ่ทันได้เฮ็ดเวียกเพราะว่าวีซ่าที่เฮามาเนาะเป็นวีซ่าที่ตามสามีซึ่งอยู่พี่เขาเจ้าจะบ่อนุญาตให้เฮ็ดเวียกเนาะก็เลยว่าได้มาเปิดช่อง YouTube ชื่อว่าช่อง My Love Life Abroad เนาะจะเป็นช่องที่ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียรวมทั้งการท่องเที่ยวนำเนาะซึ่งพวกเขาจะบ่ลงเฉพาะแต่เกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียเนาะเขาจะลงทุกบ้านที่พวกเขาไปตัวอย่างเช่นอังกฤษหรือว่าบาเรนเนาะฉะนั้นเนาะฝากติดตามช่องของพวกเขานำจะได้ร่วมการเดินทางไปนำกันเนาะอย่างพวกเขายังจะไปหลายประเทศอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งนำกันจะได้กับฝากติดตามช่องมาดามไลฟ์อาบอสเนี่ยเด้อเข้าใจสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเฮาอยากแนะนําให้คนลาวแล้วก็คนไทยมาเที่ยวเมืองริยาดเนาะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียจะมีอาหารที่ขึ้นชื่อเนาะแล้วก็การท่องเที่ยวในตัวเมืองแล้วก็ยังมีเขาจะฮ้องว่าวินเทอร์แลนด์ก็คือเป็นนั้นเมืองท่องเที่ยวคล้ายๆคือดิสนีย์น่ะจะงามแล้วก็มีทะเลทรายเนาะที่ว่าสามารถไปตั้งแคมป์ได้ซึ่งเฮาก็ไปมาแล้วเนาะคุ้มค่าแล้วก็งามแฮงทุกคนสามารถไปติดตามเบิ่งอยู่ช่อง My Love Life Abroad ได้เนาะเฮาจะเฮ็ดไว้ประมาณ 2-3 วิดีโอเกี่ยวกับเมืองริยาแล้วก็การตั้งแคมป์อยู่ทะเลทรายเป็นการตั้งแคมป์ที่ว่าเฮาประทับใจที่สุดเลยที่ว่าเคยเฮ็ดผ่านมาเนาะแล้วก็ซ่องแม่นอยากให้ทุกคนไปเยี่ยมเมืองอารูราซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อของซาอุดิอาระเบียเนาะที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมเนาะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์สร้างของคนสมัยบุหานเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เก่าแก่กว่า 3,000 4,000 ปีเนาะซึ่งเก่ากว่าสมัยโรมันอีกเนาะเขาจะมีการแกะสลักหินเนาะให้กลายเป็นสุสานของคนเดียวเหมือนสมัยตะกี้เนาะผู้ที่ว่ารวยนะคือทั่วเมืองเลยเนาะมันจะมีเป็นหินเป็นหูผ้าหินลายๆนะคล้ายๆคืออยู่บนเฮาแต่ว่าเป็นหินหมดเลยเดี๋ยวจะแนะนำให้ไปเบิ่งวิดีโอดีกว่าเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดไปประมาณ 2-3 วิดีโออยู่ช่อง My Love Life Abroad เนาะจะงามหลายแม้แต่ขี่รถไปตามทางซื่อก็งามแล้วนะแล้วก็ซ้ำเนาะอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมเมืองทาบุกเนาะจะเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศซึ่งว่าถ้าว่ามาหน้าหนาวเนาะที่มาจะตกเพราะว่ามันมีผู้ผ้าสูงไล่แล้วก็มีแม่น้ำน้อยๆเนาะที่ว่าเฮาสามารถย่างไปเล่นได้อยู่นั้นอยู่เมืองนี้เนาะอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียสำหรับบอนอื่นเฮายังบ่ทันไปแต่ว่าเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาสิเอาข้อมูลมานั่นเนาะมาเผยแพร่แต่ถ้าว่าผู้ที่ที่อยากมาเนาะการเฮ็ดวีซ่าก็คือสามารถเนาะข้ามไปเฮ็ดอยู่ฝั่งไทยได้เลยเนาะสำหรับคนลาวเพราะว่าอยู่บ้านเฮาบ่มีสถานทูตซาอุดีเนาะเฮาเฮ็ดมาแม่นมีแต่ส่งมือก็ได้เนาะเฮายื่นมานะส่งมือก็ได้แต่ว่าต้องเฮ็ดผ่านเอเจนซี่เท่านั้นเนาะเขาเจ้าจะบ่ฮับแบบยากไปหาเราเฮ็ดเฮาต้องมีการนัดแล้วก็เฮ็ดผ่านทางเอเจนซี่นะเฮาคิดว่าสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวก็น่าจะบ่ยากเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศนะเขาจะห้างกับเปิดประเทศได้3ปีผ่านมาเนาะแต่สำหรับคนไทยเนาะน่าจะง่ายแห่งช่วงนี้เนาะเขาจะได้มีการลือสัมพันธ์ไมตรีไม่เนาะระหว่างซาอุดิอาระเบียและประเทศไทยซึ่งเขาจะเปิดสายการบินโดยกลุ่มจากกรุงริยาดเนาะห้านกรุงเทพ
ประมาณเดือน5นี่แหละแล้วก็บ่แน่เนาะคนไทยอาจจะได้กลับไปเฮ็ดเวียกอยู่ซาอุดิอาระเบียคืนมื้อนี้เนาะดีใจแฮงที่ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับซองสักจิ๊กแชนแนลเนาะเฮารู้จักซองเพิ่นผ่านทาง Facebook เนาะเนื่องจากว่ามีหมู่เพื่อนคนนึงเขาเจ้าแส่หลงแล้วเฮาก็เขาไปเบิ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นซองที่ว่าให้ความรู้หลายๆแล้วก็บ่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเนาะข่าวเด็ดต่างๆที่ว่าคนบ่ควรพลาดแล้วก็รวมทางการท่องเที่ยวและอีกอันนึงที่ว่าเฮามักก็เกี่ยวกับซองเพิ่นนั่นก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาวเนาะซึ่งเฮาคิดว่าอันนี้เนาะจะเป็นประโยชน์แก่กับสังคมแล้วก็นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เนาะที่ว่าควรที่จะรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาวเพิ่นจะลงรายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เฮาเนาะโดยเฉพาะแม่เรื่องราวของเจ้าฟ้างุ่มบ่หรือว่าเจ้าสัญญาเทศาธิราชบ่ฉะนั้นเนาะฝากติดตามซองคนนําเด้อ And public is a sadness งามแฮงเนาะตอนนี้กําลังไปใหม่ไปบนใหม่งามบ่จ้ะงามเลยครับมากําลังไปบนใหม่ตอนนี้เนาะการมาฮู้จักซองสักจิ๊ก Channel เป็นสิ่งบังเอิญและบังเอิญหลายกว่านั้นเมื่อแอดกับ FC คนนั้นเป็นคนไทยบ้านเดียวกันและบังเอิญไปกว่านั้นแอดมินกับ FC เพิ่นเคยฮู้จักกันมาก่อนแต่บ่ชื่อซื้อ Facebook กันและในเวทีนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะให้เพิ่นมาทักทายพี่น้องชาวลาวให้หายคิดฮอดเพราะว่าเพิ่นจากบ้านมาไกลเปรียบเสมือนดอกจำปาในกลางทะเลทรายท้ายสุดขอขอบใจน้องทิปกรนิวเบิร์นที่สละเวลาให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศซาอุดิอาระเบียหากใครสนใจการใช้ชีวิตในต่างแดนของสาวคนนี้สามารถติดต่อได้ที่ช่อง YouTube My Lao Life Abroad และ Facebook ทิปกรนิวเบิร์นหับห้องว่าท่านจะตื่นเต้นกับการเดินทางผจญภัยไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายหากท่านอยากประกอบส่วนแชร์ประสบการณ์ชีวิตบอกเล่าความคิดฮอดคิดถึงประเทศลาวและหมู่เพื่อนสามารถคอมเมนต์มาทีหลังวิดีโอเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าวเหนียวบ่ว่าจะไปตกแห่งคนใดก็ยังเหนียวอยู่คือเก่าปลาแดกบ่ว่าสิไปกินอยู่ประเทศใดก็ยังมีกลิ่นหอมคือเก่าและเสียงเคนบ่ว่าเจ้าจะไปเป่าอยู่ไสก็ยังมีความอ่อนซอยมวลเสมอดอกจำปาถึงจะปิวไกไปแดนยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาหรือแห่งหนใดก็ยังมีกลิ่นหอมบ่เสื่อมคายบ่ว่าเมืองนั้นจะอยู่ไสของมุมโลกสองเฮาขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับคนลาวในทั่วทุกสารทิศท้ายสุดขอขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี